ซ้ำซากครับเพราะได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องปักวินาศภัยมันเป็นไงการป้องปักวินาศภัยก็คือมันมีวินาศภัยเกิดขึ้นแล้วก็มันมีการทำลายหรือป้องปักหรือทำอะไรก็ตามไม่ให้วินาศภัยลุกลามต่อไม่ให้เกิดขึ้นต่อแล้วการที่กระทำการป้องปักตรงนั้นเนี่ยมันทำให้ทรัพย์สินเราเสียหายบริษัทประกันก็ต้องมารับผิดชอบนะเหตุจะเกิดขึ้นอย่างนี้บ้านหลังเนี้ยมันเป็นทาวน์เฮ้าส์ยาว10หลังนะทาวน์เฮ้าส์10หลังแต่ละหลังก็ทำประกันนะประกันอัคคีภัยนะประกันอัคคีภัยคือป้องกันว่าถ้าไฟไหม้บ้านหลังนี้บริษัทประกันจะรับผิดชอบคนไทยไหมตามความเสียหายที่แท้จริงหรือตามเรื่องอื่นนะปรากฏว่าระหว่างนั้นระหว่างสัญญาที่เกิดไฟไหม้เทาเฮาหลังที่หนึ่งไหม้มาแล้วนะลามมาแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าแรงไม่มีน้ำดับเพลิงเอาเลยไม่มีน้ำดับเพลิงมีแต่รถไม่โคกันเลยทั้งดับเพลิงกับเทศบาลก็ผู้สาวก็ได้เอางี้ก็แล้วกันเมื่อไม่มีน้ำถ้าปล่อยทิ้งไว้มันจะลามไหม้ทั้ง20หมู่หาไหมไม่หมดแล้วมันจะลามมาไหม้หมดเพราะไม่มีน้ำเลยทั้งนั้นทำไมเพื่อเป็นการป้องปักวินาศภัยไม่ให้ลุกลามใหญ่โตไปก็เลยลงมติบอกว่าให้ตัดไฟไม่ให้ลามแจ็คพอตก็เลยมาลงมาที่บ้านของเราหลังที่10วันนี้บอกว่าถ้าแม่เอาแม่โคตัดเอาบ้านนี้นะตัดถ้าตัดหลังที่10ปุ๊บมันก็จะไม่ลามมาแค่หลังที่9เชื่อไหมหมดไหมหมดละมันก็จะไม่ลามต่อไปหลังที่10ใช่ไหมย้อนถึง20ทำให้อีก10กว่าหลังเนี่ยปลอดภัยไหมปลอดภัยไม่ลามต่อนะแต่เขาเอาแจ็คพอตเราไม่โดนไฟไหม้แต่ปรากฏว่าโดนแม่โคทำลายบ้านเราไปนะครับเหตุที่เกิดขึ้นเพราะจัดการตามสมควรเพื่อป้องปักไม่ให้เหตุวินาศภัยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความเสียหายของบ้านเราบริษัทเราผิดชอบไหมต้องรับผิดชอบเห็นไหมครับเข้าข้อนี้คือจะต้องมีการทำลายหรือต้องทำให้ผู้สลายหรือทำให้เสียหายอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนตอนนั้นที่ท่านได้ข่าวตอนไฟไหม้ตอนน้ำท่วมเยอะๆไหมหลังสุดเนี่ยน้ำท่วมเพราะว่ารถเข้าไปตรงอะไรอมตะนครหรือไหนใช่ไหมเข้าไปเยอะๆปุ๊บออกไม่ได้มันติดกำแพงพอไปสำรวจปกติไงปุ๊บกทมต้องทุบกำแพงกำแพงนี่เป็นของโรงงานไม่ต้องทุบออกไปพอทุบปุ๊บน้ำก็ทะลักออกไปไหลต่อได้กำแพงแบบนั้นเขามีประกันนะที่มาซื้อน้ำท่วมไปแต่เขาต้องโดนทุบเมื่อเขาโดนทุบไปเสียหายเพราะป้องปักไม่ให้เกิดเรื่องสมาร์ทถ้าไม่ทุบออกไปปุ๊บน้ำก็จะท่วมขังเรื่องสบายอยู่เพราะนั้นบริษัทประกันต้องชอบไหมต้องรับผิดชอบเห็นไหมครับนี่แหละครับอันนี้เป็นเรื่องที่ยกมาท่านว่าเรื่องสบายบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นตรงๆมันเกิดเนื่องจากสาเหตุนั้นซึ่งตรงนี้ต้องค่อยๆทำความเข้าใจนะเรื่องถูกสลายยังไงนะครับเพราะว่าเพิ่งถามว่าโอกาสขึ้นมีไหมมีแต่มีน้อยในยุคนะครับนะเหมือนกับตัวโรงแรมอะไรต่างๆถ้าตามประกันบางครั้งเนี่ยเขาจะต้องมีการทุบตึกทำลายตึกอะไรต่างๆเพื่อให้ตัดไฟไม่ให้ลามเลยไปหลังติดต่อหรือทำอะไรต่างๆนะครับน้ำหรือไม่แท้งน้ำจอกทำลายประมาณเพื่อให้น้ำของมันเพื่อมาท่วมอะไรต่างๆเขาจะทำแล้วความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย์สินเขาเนี่ยประสบความต้องรับผิดชอบเหมือนเราดูหนังตึกอะไรเมื่อก่อนอะไรที่เป็นไฟนรกอะไรจำเรื่องไม่ได้นานๆแล้วเขาต้องขึ้นไปทำลายแท้งน้ำที่อยู่บนดาดฟ้าไปทำให้มันระเบิดแล้วน้ำก็แตกออกมาปุ๊บมันดับไฟไฟที่ไม่อยู่แบบทั้งตึกอันลักษณะคล้ายนะเพราะว่าปกติแท้งน้ำเนี่ยต้องขึ้นไปเก็บข้างบนหมดเพื่ออะไรเพื่อมาใช้ทั้งหมดต้องสูงขึ้นไปสูงจากกระดานขึ้นไปสูงเก็บให้หมด
พราะว่าพวกเวลาใช้เนี่ยจะได้ไม่ต้องเปลืองเพราะว่าผมว่าเราเป็นการรักน้ำลงมามันได้ไม่ต้องสูบอีกสูบพันเดียวนี่ระบบการเก็บน้ำของโรงแรมต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าไฟไหม้พวกเขาก็จะทำให้มันแตกพวกน้ำมันลงมาปุ๊บก็ดับไฟได้เพราะบางทีดับเพลิงมาไม่ทันไม่ทันหรือมันสูงนะครับอันนี้ลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยพวกความเสียหายเนี่ยทำให้แท้งก็แท้งลูกใหญ่ๆมันก็ราคาหลายล้านนะครับก็การก่อสร้างอะไรต่างๆนะครับต้องแข็งแรงสมบูรณ์นะครับพอสมบูรณ์หรือข้างบนดับไฟมีสามระยะใช่ไหมครับน้ำมันลงไฟไหม้ข้างล่างอ่ะมันก็ต้องทุบสายไฟน้ำให้แต่ให้น้ำลงมาใช่ไหมครับนั่นเนี่ยนั่นคือค่าใช้จ่ายในการทุบทำลายเพื่อป้องปัดที่ได้สบายตรงนี้บริษัทของมันนะครับนะอะไรต่างๆเอามาข้อ3เป็นเรื่องอะไรข้อ3เนี่ยจะเกิดขึ้นเยอะเกิดได้ง่ายเพราะข้อ3เป็นเรื่องค่าใช้จ่ายนั้นสมควรเกิดขึ้นเนื่องจากการรักษาทรัพย์ที่เราประกันนะเราซื้อรถทำประกันประเภทหนึ่งรถยนต์ที่ทำประกันประเภทหนึ่งจะคุ้มครองอะไรบ้างคุ้มครองของรถรถไปชนรถไปคว่ำรถไปสูญหายไปไหม้รวมถึงน้ำท่วมนะรถนั้นรถเป็นหนึ่งในคุ้มครองบ้านเราอยู่บ้านบัวทองท่วมแน่นอนแน่นอนแต่ว่าน้องไม่มีสิทธิ์แบบนี้ไม่ได้ครับคราวนี้พอถึงเดือนกันยาน้ำจะมาจะท่วมแล้วเราก็เลยบอกอย่างนั้นเลยเราทำโค้งหลักขึ้นไปยกสูงทั้ง2เมตรแล้วเอารถไปจอดข้างบนถามว่าน้ำมาถึงไหมไปถึงแล้วนะ2เมตรปลอดภัยแล้วน้ำไปท่วมแต่ถ้าจะจ่ายในการก่อสร้างโค้งเนี่ยหมดไป20,000บริษัทประกันต้องรับผิดชอบไหมต้องรับผิดชอบเพราะค่าใช้จ่ายตรงนี้เกิดขึ้นจากอะไรค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามตัวบทเพื่อรักษาทรัพย์ที่เอาประกันไว้ไหมป้องกันไหมป้องกันไม่ให้รถถูกน้ำท่วมเพราะถ้าเราไม่ทำเราทิ้งไว้ตรงนั้นน้ำท่วมไหมน้ำท่วมแน่นอนรถเสียหายไหมเสียหายมากกว่า20,000ไหมครับมากกว่าแน่นอนรถท่วมทั้งคันแต่มันเสียหายมากกว่าหมดเป็นแสนอันนี้ผู้ประกันภัยช่วยบริษัทไหมช่วยไหมช่วยปกป้องช่วยรักษาไหมครับ ไม่ทำนะขี้เกียจทำผมพอถึงเดือนกันยาใกล้น้ำจะมาแล้วก็ขับรถออกไปเอาไปจอดในโรงแรมสูงๆโรงแรมก็เก็บค่าเช่าเดือนละ10,000เราต้องเช่าในน้ำท่วม2 เดือนเช่นค่าเช่า2 เดือนเดือนละ20,000 บาทค่าเช่าที่เราจ่ายเนี่ยเปิดพอสำคัญได้ไหมเปิดได้ครับเพราะอะไรเพราะการที่เราขับรถเอาไปจอดตรงนั้นน่ะก็คือเอาไปรักษาทรัพย์ไม่ให้ทรัพย์ถูกน้ำท่วมไม่เสียหายเห็นไหมครับท่านเชื่อไหมครับที่กรุงเทพเนี่ยเกิดเรื่องแบบนี้มากมายแต่ประชาชนไม่รู้เรื่องไม่ได้ไปเบิกอะไรบ้างครับที่ไม่ได้รู้ตอนน้ำจะท่วมเนี่ยซื้อกระสอบทรายมาไหมกระสอบทรายมาพอบ้านไหมอันนั้นเป็นการรักษาทรัพย์ไหมเป็นการรักษาทรัพย์ถ้าเราซื้อประกันบ้านเราซื้อน้ำท่วมไปเนี่ยเบิกได้เลยแต่ถ้าซื้อประกันไฟอย่างเดียวไม่ถูกบอกนะครับไว้นะการประกันอัคคีภัยเป็นยังไงไฟการประกันอัคคีภัยเป็นนี้การประกันอัคคีภัยถ้าเป็นอัคคีภัยทั่วไปเนี่ยซึ่งเราไปกู้เงินซื้อบ้านเพื่ออะไรเนี่ยเขาจะไปจะคุ้มครองว่าถ้าบ้านหลังนี้ไฟไหม้เกิดไฟไหม้บ้านเราบริษัทจะสมซองให้เราถ้าไม่ถนัดเราจะต้องใช้เงินเป็นทุนไปสองฟ้าผ่าผ่าบ้านที่ท่านทำเขาจะหรือไม่ผ่าบ้านผ่าต้นไม้ข้างบ้านกิ่งไม้ครับส่งมาใส่บ้านเราบ้านเราลูกไหมลูกสิกิ่งไม้ใหญ่บริษัทจะต้องรับผิดชอบ 3. ภัยระเบิดทุกที่นะบ้านเราอยู่ใกล้ร้านบรรจุแก๊สบางทีคือร้านบรรจุแก๊สผิดพลาดแก๊สระเบิดตุ้มบ้านเราหลังคาทุกกระจกแตกหมด
บริษัทประกันเราจ่ายไหมจ่ายถูกไหมครับเพราะว่ามันภัยระเบิดมันอยู่ในระยะกี่ไมล์บ้านเราอยู่ใกล้โรงงานต่อไฟโรงงานต่อไฟระเบิดปุ๊บหนึ่งตารางกิโลเมตรพังหมดเลยบริษัทประกันของเราต้องรับผิดชอบถูกไหมครับสี่ความเสียหายที่เกิดจากยานพาหนะเราประกันบ้านเนี่ยนะประกันบ้านนี่เลยเนี่ยนะประกันกี่ใบเนี่ยนะรถสิบล้อขับมาพุ่งชนบ้านเรายกไปครึ่งหลังแล้วขับหนีไปหลายช่อยขันไหนก็ไม่รู้เพราะถ้าอยู่เราจับเราเรียกค่าเสียหายได้แต่ที่หนีไม่อยู่เราไม่ต้องสนใจคุณหนีก็หนีไปเราเรียกค่าเสียหายจากบริษัทประกันนะประกันกี่ใบเพราะคุ้มครองใบยานพาหนะถูกไหมครับห้าภัยจากอากาศยานไปรู้ละเครื่องบินลำไหนไม่รู้ขับผ่านบ้านเราปีเปิดอะไรก็ได้โดนจากเครื่องบินตกมาในบ้านเราลูกบริษัทประกันขับขี่ภัยเราเนี่ยจ่ายต่อไปใช่ไหมบริษัทประกันเราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับผมเลยไม่รู้ละเพราะคุ้มครองนี่คุ้มครองไฟไหม้ฟ้าผ่าภัยระเบิดภัยยานพาหนะภัยอากาศยานภัยสุดท้ายภัยจากน้ำภัยจากน้ำเป็นยังไงภัยจากน้ำคือหมายว่าถ้าฝนตกมาเยอะๆตกลงมาตกลงมาราคารั่วน้ำรั่วลงเข้าในบ้านเราลงปาร์เก้ตลงพรมลงเฟอร์นิเจอร์ลงสินค้าเราเสียหายอะไรเสียหายบ้านเสียหายบริษัทประกันเป็นกี่ใบสองใบเนี่ยเป็นทั้งหมด6ชุดภัยในนี้นะแต่น้ำท่วมคุ้มครองไหมไม่คุ้มครองถ้าท่านต้องการคุ้มครองน้ำท่วมท่านต้องซื้อเพิ่มบางทีลูกทีต่างๆแล้วลูกเห็บนะครับลูกเห็บก็เป็นภัยเพิ่มที่ต้องซื้อเพราะมันจะมีภัยเพิ่มเรื่องภัยลูกเห็บภัยแผ่นดินไหวภัยลมพายุภัยน้ำท่วมต่างๆเลยต้องอันนี้ต้องซื้อเพิ่มเพราะเป็นภัยเฉพาะแล้วถามว่าเขาซื้อเพิ่มแต่แพงไหมไม่แพงเพียงนิดเดียวเพียงไหมบางทีเพียงไม่ถึงร้อยบาทแต่ส่วนใหญ่พวกเราไม่สนใจเขาไม่รู้แน่เพราะเวลาเราไปกู้เงินกับธนาคารก็จะบังคับให้เราทำประกันอย่างที่ผ่านไอ้คนขายคือธนาคารก็ไม่รู้เรื่องของประกันยังไงบ้างก็ไม่รู้เรื่องคุยกันไปคุยมาแล้วสรุปแล้วใช่ไหมต่อไปนะถ้าเราซื้อบ้านอะไรดูให้ดีสมมตินะตัวอย่างบ้านเราเนี่ยเราซื้อที่ดินก่อนละ1 ล้านที่ดินนะเราปลูกบ้าน1 หลังเป็นราคา1 ล้านเพราะนั้นมี2 อย่างรวมกันที่ดินกับบ้านรวมกันเป็นเท่าไหร่ครับ2 ล้านนะ2 ล้านแล้วเวลาไปกู้เงินธนาคารบอกให้เยอะนะให้เท่านี้นะให้2 ล้านนะครับเพราะหลักทรัพย์เป็น2 ล้านทีนี้พอหลักทรัพย์เป็น2 ล้านคือเรามีที่2 ล้านเวลาทำประกันธนาคารเขาจะให้เราประกันทุนเท่าไหร่ทุน2 ล้านแล้วถามว่าถ้าไฟไหม้บ้านทั้งหลังหมดเลยบริษัทประกันจ่ายเท่าไหร่ครับ50 ล้านเดียวเพราะบ้านเรากี่ล้านตัวบ้านล้านเดียวที่ดินไหม้ไหมที่ไม่ได้ไหม้ที่ดินมันอยู่มาเดิมอ่ะเพราะฉะนั้นมาประกันบ้านเลยต้องทำเท่าไหร่ครับล้านเดียวไม่ต้องทำ2 ล้านอีกล้านทำฟรีเสียเบี้ยฟรีไหมเบี้ยฟรีดีเพราะมันไม่ต้องทำเห็นไหมครับนะที่ภัยมันจะมีหลายอย่างที่ชาวบ้านไม่รู้เรื่องแล้วถูกบริษัทประกันบอกเอาเปรียบที่บริษัทประกันก็งงๆให้คนขายเราเปรียบเพราะอะไรยิ่งขายได้ทุนเยอะเขาได้ของไหมได้ของงานของดิฉันใช่ไหมเนี่ยต้องระวังตรงนี้ไอ้สิ่งที่ควรจะทำเพิ่มนอกจากตัวบ้านก็คือพวกเฟอร์นิเจอร์พวกสต็อกสินค้าอะไรต่างๆคืออย่างแอร์ตู้เย็นทีวีต่างๆนั่นที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ดีมากเครื่องเสียงอะไรต่างๆครับหรือถ้าเกิดบ้านเรามีสินค้าเราก็ทำประกันสต็อกสินค้าเหมือนปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันเขาทำตัวอันตรายตัวปั๊มตัวบ้านเขาและที่สำคัญที่สุดคือต้องคุ้มครองรถที่มาจอดในปั๊มเพราะเวลาทำงานรถจะเข้ามาจอดในปั๊มเยอะไหมเยอะมากโดยเฉพาะที่ปตท.มีทั้งเซเว่นมีแบงค์แคนยอนมีอะไรถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเป็นร้อยๆครั้งในนั้นเขาก็จะซื้อประกันคุ้มครองตัวทรัพย์สินของเขาและตัวรถที่เข้ามาจอดในบริเวณนั้นไปเราจะคุ้มครองแล้วพวกเราห้ามไปชนเซเว่นที่อยู่ในปั๊มติดขัดถ้ารู้ไหมถ้าชนตู้ไปเนี่ยค่าซ่อมมันไม่เท่าไ
ที่เสียหายมากคืออะไรรู้ไหมครับค่าขาดประโยชน์จากการขายของเพราะตอนซ่อมใช่ไหมต้องปิดไหมต้องปิดเลยมันโดนขายไม่ได้เลยปิดซ่อมอ่ะแล้วท่านรู้ไหมว่าเสียวันหนึ่งเขาให้กำไรประมาณวันหนึ่งโดยเฉลี่ยประมาณ 4-5 หมื่นถ้าปั๊มใหญ่ๆได้เป็นแสนตอนนั้นผมเจอเรื่องร้องเรียนที่คุณเรนกุฎีซ่อมไป15 วันวันหนึ่งเขาได้กำไร5 หมื่นท่านคิดผมไปต้องจ่ายไป600,000ค่าขับรถห้ามไปขับรถผิดพลาดทางด้านเซเว่นเพราะค่าซ่อมต่างหากนะค่าเสียหายต่างหากนะครับเยอะอันนั้นเป็นเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายต่างๆมาอธิบายนะท่านจะได้เห็นว่าอ๋อถ้าเป็นประกันบ้านตัวประกันบ้านถ้าเราจะให้คุ้มครองถึงตัวน้ำท่วมต้องซื้อไปเพิ่มการซื้อไปเพิ่มพอซื้อไปเพิ่มปุ๊บบ้านหลังนี้มีคุ้มครองไฟไหม้และน้ำท่วมละเมื่อคุ้มครองไฟไหม้น้ำท่วมปุ๊บปรากฏว่าระหว่างนั้นน้ำจะมาเจ้าของบ้านหรือผู้ประกันไปก็เลยไปซื้อกระสอบทรายมาเอามาเรียงรอบบ้านป้องกันไม่น้ำท่วมอย่างนี้เข้าข้อ3ไหมครับเข้าข้อ3ถือว่าเป็นการจ่ายตามระเบียบเพื่อรักษาทรัพย์ไม่ให้เกิดเหตุการณ์สำคัญนะครับเยอะมากเครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกเป็นการรักษาทรัพย์ไหมเป็นการไอ้ผมเรียกไม่ถูกไอ้ที่มันเป็นชีเป็นกาวอัดกระจกอะไม่ให้น้ำซึมเข้ากระจกอะไรซิลิโคนก็ใช้ซิลิโคนนั่นก็ใช้เพราะมันต้องใช้เยอะมากใช่ไหมมันหลอดเดียวไม่พอสิบหลอดนะเป็นพันๆเพราะนั่นก็ใช้หลอดสามตัวเห็นไหมครับมันไม่มีใครให้ความรู้ประชาชนแต่ต้องมีเงื่อนไขว่าต้องซื้อประกันน้ำท่วมนะถึงจะคุ้มครองเพราะฉะนั้นถ้าซื้อประกันน้ำท่วมแล้วถ้าเกิดทำแล้วเนี่ยน้ำท่วมอีกบริษัทชดใช้ไหมชดใช้ถ้าน้ำท่วมก็ชดใช้ตามโมเดลเดิมคือชดใช้ตามความเสียหายที่ได้จริงตามจำนวนเงินที่ได้จริงแต่เหตุอื่นที่มันเราทำเพื่อป้องกันทำเพื่อป้องกันอะไรต่างก็เข้าข้อ2และข้อ3ละใช่ไหมแล้วแต่สภาพนี่แหละครับนี่คือเป้าหมายของวัตถุประสงค์ของมาตรการที่เขาออกมาเพื่อให้พวกเราได้เข้าใจว่าวิธีการหรือหลักการในการชดใช้ค่าเสียหายของบริษัทเวลาเกิดเหตุเนี่ยบริษัทจะชดใช้อย่างไรบ้างต้องใช้ค่าเสียหายแทนที่ใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถูกสลายเพื่อป้องกันหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาทรัพย์สามตัวนะครับมันไม่รู้จะทำอย่างไรข้อสอบก็ยอมใช่ไหมแล้วสุดท้ายเขาบอกว่าที่คนชดใช้ค่าเสียหายแทนตามความเสียหายที่แทนที่เนี่ยสุดท้ายแล้วผมวางขายเขาบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ห้ามเกินจำนวนเงินเราประกันไหมห้ามเกินไหมห้ามเกินจำนวนเราประกันครับว่าตรงนี้ตัวอย่างที่เห็นชัดๆรถไปลงเขาที่บางเสือพวกเราได้ข่าวไหมที่ตาย23ศพพอเราบอกเอาพอเราบอกอย่างเดียวก่อนพอเราบอกว่าถ้ารถไปเกิดเหตุทำให้เขาตายบริษัทต้องรับผิดชอบค่าปกติคนละ200,000ตายทั้งหมดกี่คนครับ23ศพ23ศพคูณ200,000เข้าไปเท่าไหร่ครับ4,600,000แล้วถามว่าบริษัทจ่ายไหมจ่ายเหตุผลที่จ่ายเท่าไหร่ครับเพราะยังไม่เกินจำนวนเงินเอามาพรบ.ถึงเมื่อไหร่พรบ.ถึงนี้พรบ.บอกว่าถ้าทำให้คนตายบริษัทจะชดใช้คนละ200,000 บาทต่อคนต่อครั้ง5 ล้านต่อครั้งนะฮะเพราะนั้นถ้าจะจ่ายให้ต่อคน200,000ต้องแทนนะถ้าจะจ่ายไป1.5 ล้านก็ผิดกฎเอา5 ล้านตั้งเอา200,000ครับแล้วแต่คน25 คนเจ็บที่บอกเกิดถึงไหมไม่ถึงเกือบถึงก็เลยได้ไป4 ล้านคนขาดอีก400,000ถ้าอีก2 คนพอดีเลยครบเลยใช่ไหมเนี่ยครับนี่คือตรงนี้ที่เขาเขียนว่าชดใช้ตามไม่น่าสบายที่แท้จริงแต่ไม่เกินจำนวนเอาประกันเขาหมายถึงตรงนี้ทุนประกันเท่าไหร่ตามไปอ๋อ5 ล้านแต่ปรากฏว่าลองย้อนกลับไปก่อนปีใหม่ท่านจำได้ไหมที่เพชรบูรณ์
เอา3สิงหาได้เท่าไหร่ครับก็ได้คนละแสนกว่าบาทเห็นไหมเพราะนั้นเพราะคุณมาจากบาทนี้เองว่าใช่ต่อคนเนี่ยคุณได้2แสนแล้วคนเล่นตายเยอะมันตายเกินไม่ปิดตายเกิน25คนเพราะนั้นถ้าตายเกิน25คนก็ต้องชันเหมือนของเราเหมือนที่วางเหลือก็คือส่วนเกินของอุบัติเหตุส่วนบุคคลในรถนะในรถมันจะมี TA คืออุบัติเหตุส่วนบุคคลคนละ50,000บาทแต่ปรากฏว่าในนั้นซื้อไว้แค่20คนคือเขาไม่คิดว่าผมจะตายเยอะขนาดนั้นเขาไม่คิดอะไรเขาเลยซื้อไว้20คนนะไอ้ประกันภาคสองไทยนะครับนะซื้อไว้20คนเพราะนั้นเมื่อตายไป23คนก็ต้องเอา23เนี่ยหารหารทุนประกันนะทุนประกันเขา20คนคนละ5หมื่นรวมแล้วเท่าไหร่ครับ1ล้านใช่ไหมเพราะนั้นเขาก็ต้องเอาทุนประกันคือรวมประกันทั้งหมด1ล้านตั้งหารด้วย23ก็ได้คนไม่ถึง50,000ได้คน40,000กว่าบาทก็เฉลี่ยไปครับนี่คือหลักเกณฑ์ตรงนี้ท่านจะได้เข้าใจแล้วมันก็จะมีประกันภาคสมัครใจหนึ่งที่ผมสนใจภาคสมัครใจคือประกันความผิดต่อผู้อื่นผู้โดยสารที่นั่งในรถเนี่ยอีกคนละ300,000ใช่ไหมรวมก็200,000ก็เป็น500,000บวกอุบัติเหตุในรถอีกก็เป็นอีก40,000กว่าบาทเกือบ500,000เกือบ50,000นี่คือเฉพาะจากกสทชนะถามว่าต้องผู้ตายญาติผู้ตายมีสิทธิ์เรียกร้องจากเจ้าของรถได้ไหมได้ใช่ไหมเรียกร้องเจ้าของรถอีกเพราะฉะนั้นอนาคตต่อไปท่านจะไปทำคดีท่านไปเขียนข้อตกลงปฏิบัติหน่อยไหมครับท่านต้องรอแล้วมันยังไงต้องเขียนไม่ให้เป็นการริบรอนสิทธิ์ของผู้ประกันภัยไม่ริบรอนสิทธิ์ของผู้เสียหายคือบริษัทประกันจะบอกให้เราเขียนบอกว่าเนี่ยเอาจบละยุติละพอละเพราะนั้นยุติไม่เรียกร้องทั้งคดีแม่งคดียาต่อบริษัทประกันภัยและผู้เกี่ยวข้องนะไม่ยอมนะเราบอกคุณไม่เรียกร้องเฉพาะบริษัทประกันภัยถ้าเขาประสงค์จะเรียกร้องจากผู้ทำละเมิดเรียกร้องจากเจ้าของรถที่เป็นนายจ้างลูกจ้างใช่ไหมเขาเรียกร้องแต่ต้องนี่แหละครับอันนี้เป็นการทำสัญญาปฏิปนองยอมสันติแต่ต้องแยกนะครับต่อไปถ้าเราเรียนที่จะปฏิปนองนั้นก็จะอยู่ในมาตรา850ปนองส่วนนั้นท่านจะไปได้ไปศึกษาเพิ่มเติมอันนั้นท่านจะได้ไปช่วยพี่น้องประชาชนมากเลยเพราะท่านมาโรงพักเนี่ยถ้าเขาไม่เข้าใจเขาไอ้ที่เนี่ยเดี๋ยวที่อื่นจะเรียกร้องอีกอะไรยุ่งนี่ผู้ระวังนะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่ต้องระวังก็คือว่าในการตกลงเป็นผู้นอนเนี่ยคนตกลงต้องมีฐานะคนมาเซ็นรับเงินรับทองเป็นอะไรเพราะมันเคยมีเกิดขึ้นเกิดขึ้นรถตู้ของการชาติคือรถคนไหนผู้ว่าไปเกิดเหตุชนกับรถของคนอื่นรถตู้เป็นฝ่ายเมื่อรถตู้แบบนี้นะรถตู้ก็ต้องรับผิดชอบต้องซ่อมต้องให้เขาละตำรวจก็ชี้ว่ารถตู้ผิดไม่ได้ละตกลงราคาตรงนั้นเลยไอ้คนขับรถบอกเอ้าผมไปประเมินแล้วครับบริษัทประกันอู่ประเมินบอก50,000ท่านรับผิดชอบไหมเขามีทางเองนะแล้วก็กระจายไปที่ไหนเขาบันทึกที่โรงพักแล้วบันทึกเรียบร้อยแล้วต้องเงินละเรียบร้อยทางนี้ก็จะไปจบเรียบร้อยแล้วเขาเอาไปซ่อมพอซ่อมเสร็จ3เดือนมีโน้ตที่มาจากบริษัทนะบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยบริษัทซ่อมรถให้รถคู่กรณีแล้วเรียบร้อยแล้วบอกไป50,000กว่าบาทตอนนี้ขอรับโชคสินมาได้เยี่ยมจากท่านในฐานะผู้ก่อเหตุผู้นั้นผู้ว่าเต็มเลยโอ้ตายแล้วทำไมก็จ่ายไปแล้วเนี่ยประจำวันต้องมีเขียนเลยในโรงพักจะไม่ได้ร้องอะไรอีกปรากฏว่าไอ้คนที่รับเงินเป็นใครครับไม่ใช่เจ้าของเป็นใครเป็นคนขับรถเองเอาละเนี่ยเห็นไหมครับเวลาไปเจรจาไปเซ็นอะไรถ้าเราถามเขาบอกว่าคุณมีส่วนได้เสียไหมคุณไม่ได้หรือข้ออะไรเขาแค่ดีถ้าบอกไม่มีมีแต่หนังสือมอบหน้าผมเห็นหนังสือม
มาหรอกหรือว่ามันต้องมาแน่ใช่ไหมครับเพราะนั่นเลยไม่ตกลงเจรจาโดยพลังการให้ได้อันตรายมานะครับที่เตือนนะผมบอกไปแล้วไอ้คนนั้นมันเอาเงินเชื่อที่ไปให้ช่วยทั้งที่ถามว่าเรามีสิทธิ์พร้อมได้บ้างใช่ไหมนี่เดี๋ยวเสียเวลาไหมเสียเวลาไหมเราคุยกับผู้มีอำนาจได้ดีกว่าง่ายกว่านะนะอันนี้นี่เป็นแนวทางของเราเนี่ยครับนี่คือสรุปของค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็คือตัวหนึ่งเพราะนั้นรุ่นพี่นั่นกล่าวบอกว่าแล้วค่ายกล้าเรียกได้ไหมค่ายกล้าก็คือค่าเสียหายที่เป็นวินาศภัยประเภทถามว่ารถเกิดเหตุเนี่ยพอรถชนหนักเนี่ยเสียหายไปได้ไหมขับไม่ได้เมื่อขับไม่ได้ก็ต้องมีคนลากไปไอ้คนที่ลากไปเขาก็ต้องคิดค่าลากใช่ไหมที่ให้จ่ายให้จ่ายตรงนี้ในกรมธรรม์เขียนว่าไงให้ยกลากให้ยกลากกรมธรรม์เขียนบอกว่าให้บริษัทรับผิดชอบชดใช้ค่ายกลากไม่เกินวงเงิน 20% ของค่าซ่อมไม่มีอยู่ในเงื่อนไขของการอยู่ในสัญญานะเขาเขียนเลยบอกว่าให้รับผิดชอบ 20% ของค่าซ่อมรถนะคราวนี้ทางรถโดยส่วนใหญ่ท่านไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าถ้าซ่อมหนักจนขับไม่ได้ต้องซ่อมเยอะไหมเยอะเป็นแสนสมมติซ่อมค่าซ่อมเป็นแสนหนึ่งค่ายกลากเราได้ไม่เกิน 20% ของ100,000โอ้เยอะไหมเยอะมากใช่ไหมเพราะ100,000คือ100% 20% ก็คือเท่าไหร่20,000 บาทถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยแล้วถามว่าค่ายกลากอะไรจะไปถึง20,000ถึงไหมไม่ถึงหรอกใช่ไหมครับผมยังแนะนำลูกพี่ท่านให้ทำอะไรไหมเปิดบริษัทยกลากนะไอ้พวกเราเนี่ยรวมกลุ่มกันครับอยู่ทันทีใกล้เครือข่ายเปิดบริษัทโรงแรมเพราะเราเกิดเหตุพวกเราอยากลาไปเข้าศูนย์ไหนโอ้ไหนยังไงพวกเปิดให้ใหญ่ได้เปิดได้ครับกฎหมายบอกไงบริษัทต้องรับผิดชอบค่ายกลาไม่เกิน 20% ของค่าซ่อมเพราะถ้ารถเสียหายน้อยเนี่ยมันขับเองได้ไม่ต้องโรงแรมถ้าชนจนขับไม่ได้อันนี้แหละชนเสียหายเยอะใช่ไหมครับนี่แหละอันนี้คือเงื่อนไขที่นำมาเปลี่ยนแปลงนะครับท่านจะได้มองภาพต่างๆนะครับถ้าเวลาทำข้อสอบท่านต้องทำค่อยๆเรียนไปพอตัวอย่างข้อสอบคำถามออกมาปุ๊บท่านเลือกก่อนมีหลักปัญญาอะไรบ้างท่านจำไว้นะครับหลักปัญญาเอาแบบหนึ่งมาวางกับแบบเจ็ดๆแบบหนึ่งก็คือสัญญาเงินภัยคือสัญญาที่ผู้ลงทุนตกลงชดใช้ค่าเสียแทนและใช้เงินผู้อื่นเมื่อไรเมื่อมีเหตุเรื่องสบายหรือมีเหตุนั้นที่ปรากฏในสัญญาเงินภัยแบบนี้ละว่าอันนี้หลักการชดใช้ค่าเสียแทนบริษัทก็จะชดใช้แล้วชดใช้ค่าเสียแทนตามเหตุเรื่องสบายที่เกิดขึ้นโดยมีเงื่อนไขแบบนี้ก็เดิมว่าแบบชดใช้ตามความเหนื่อยที่แท้จริงหรือความไม่น่าสบายที่แท้จริงชดใช้ตามความผูกสลายเพื่อป้องกันชดใช้ตามการใช้จ่ายต่างๆที่สมควรเพื่อรักษาทรัพย์ไหมเรื่องอะไรต่างๆแล้วมันเคยมีเรื่องนี้ลดตกลงไปในเขาลึกประมาณสัก100 กว่าเมตรเอาขึ้นไปไหมใช่ไหมก็ว่าขึ้นไปแค่ต้นไหนแต่รถเนี่ยเสียหายไม่เยอะนะรถเนี่ยเขาไปดูแล้วข้างล่างเนี่ยเสียหายสัก50,000รถคันนี้ราคาเป็นล้านเสียหายผมซ่อมได้ไหมซ่อมได้แต่ถ้าจะยกขึ้นมาค่าใช้จ่ายเงินยกเป็นหลายแสนเคนขนาดไหนจะยกไปนอนรอเมียถูกไหมต้องไปว่ารถมันหนักใช่ไหมข้างล่างผมค่าใช้จ่ายสูงมากจะต้องไปเอาเคนมาจากกรุงเทพมันมาที่2 ตัว 3 ตัวจะทำเงินดึงยังไงอะไรไม่ไหวใครจะได้เขาก็เลยบอกไม่เอาเราทำงานทิ้งไปแล้วทิ้งไปไม่ทราบถ้าอย่างนี้ปุ๊บก็ต้องตีว่าเสียหายสิ้นเชิงเมื่อเสียหายสิ้นเชิงปุ๊บบริษัทก็ต้องจะชดใช้เงินเมื่อเต็มทุนแล้วบริษัทจะเอาทราบว่าเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราเพราะเราต้องจ่ายเขาเนี่ย
าปุ๊บแล้วเราไปดาวน์ว่าใหม่ซื้อว่าใหม่ดีกว่าเพราะท่านซ่อมเนี่ยนะครับ2เดือน3เดือนก็ไม่เสร็จซ่อมเสร็จแล้วกลับมาไม่ดีมันแก้ยังไงกว่าจะได้ใช้ก็6 7เดือนใช่มั้ยล่ะเราตีเทอมโอเคว่ากันไปผมสร้างให้เขาต่อเงินเต็มมาแค่นี้สุดนะวิธีนี้ไหวนะแล้วฉะนั้นท่านจะประเมินราคาอย่างที่ที่บอกนะเพราะจำนวนไม่ได้สบายที่แน่จริงนะการประเมินนะครับถ้าเราเสียหายขอให้ใช้อุกกาอุกกาที่อยู่ในตราเขาอยู่นะอุกกาเนี่ยตั้งขึ้นโดยคปภ.ที่ประทับไปนะกับสมาคมการเงินสภายกับสมาคมต่างๆของสำนักงานยุติธรรมไอ้ของสำนักงานอุตสาหกรรมเพราะว่าคนที่ก่อตั้งอู่เนี่ยคนที่อนุญาตใบอนุญาตให้อู่เนี่ยคือสำนักงานอุตสาหกรรมซึ่งมาจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเขาอยู่ในนี้เกี่ยวกับการก่อสร้างพัฒนาเรื่องต่างๆทำแบบเราชอบอยู่ดีเพราะนั้นถ้ามีข้อตกลงกันก็แต่งตั้งอู่นะเขาบอกนี่เขาบอกว่าถ้าราคาซ่อมรถอู่ของผู้ประกันภัยประเมินต่ำประเมิน 50,000 แล้วก็อู่ผู้ประกันต้องประเมินสูงดิซ่อมประเมิน 100,000 อู่บริษัทประกันบอกโอ้ย 50,000 พอซ่อมได้ทีละขัดแย้งกันละปรากฏว่าเจ้าของก็เลยให้อู่กลางทีละค่ะหรือใครก็ได้ให้อู่กลางทีละค่ะอู่กลางทีละค่ะ 80,000 คุณซ่อมไหมซ่อมคุณซ่อมไหมครับคุณซ่อมไหมไปซ่อมไปซ่อมผู้อู่กลางซ่อมได้แล้วก็ไปเบิกเงินที่บริษัทใช่ไหมครับถ้าไม่ได้ปุ๊บเล่นปุ๊บนะครับนะนี่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่นำมาเรียนให้ท่านได้เห็นภาพของการประกันภัยต่างๆในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะเนี่ยออกพอละหนึ่งข้อแน่นอนโอเคท่านผู้ชมที่ต่อหลักเฉลี่ยเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อกรณีที่ว่ามันเกิดเหตุเยอะมันก็เลยใช้หลักเฉลี่ยอย่างอย่างที่พิจมูลที่ตาย30ศพนะใช่ไหมอันนั้นก็ต้องใช้หลักเฉลี่ยเพราะศพละ200,000นอนละครเนี่ยเต็มที่คือ25ศพเพราะคนมันตายเกินตายเกินมา5ศพก็ต้องเฉลี่ยออกมาจะได้ไม่ถึงคนละ200,000นะครับอันนี้ข้อสุดท้ายเขาบอกว่าถ้าเป็น